กาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบอสไซด์ดีวีสองนะวันนี้ผมก็ได้ประกาศไปแล้วว่าถ้าพัสดุลงคลิปเมื่อใดผมก็จะเปิดหน้าทันทีนะวันนี้ก็ตามสัญญานะผมก็เปิดหน้าแล้วก็จะประกาศเลยว่าตอนนี้ช่องผมได้ขึ้นซีซั่น2เป็นทางการแล้วนะก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปอีสเตอร์เอ็กดีกว่านะผมได้รับการสนับสนุนจากน้องนัทจากทีมงานพัสดุลนะครับโดยคลิปพัสดุลเนี่ยผมจะแบ่งทั้งหมด2พาร์ทนะพาร์ทแรกก็จะมี7อีสเตอร์เอ็กที่ข้อมูลหาโดยน้องนัทแล้วก็พาร์ทที่2ก็จะเป็นของผมเองละกันนะก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยไปมหาลัยมึงกระจกเหี้ยอะไรก็กระจกหมดแหละเทคนิคปฐมทูพอทุกสถาบันฟุตบอลแข่งกันตำรวจช่วยด้วยเด็กมันตีกันอีกแล้วฉากที่1เราจะเห็นน้องแบงค์ที่กำลังสนทนากับเพื่อนต่างสถาบันให้เราสังเกตกระดาษที่เขียนคำว่าอย่าโอนที่ตกบนพื้นคือการไม่โอนเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นมิจฉาชีพหลอกเงินชาวบ้านอยู่ณตอนนี้และถึงขั้นทำเพลงที่มีชื่อว่าเพลงอย่าโอนแต่งโดยรัฐบาลคนเอกฉากที่2เราจะเห็นบุคคลสำคัญของโลกแต่งคอสเพลย์ด้านช่างมาร่วมแสดงความยินดีให้น้องแบงค์และมีพี่หลามยืนรูปอกโผล่มาคนสุดท้ายนะครับฉากที่3เราจะเห็นราชาอารากอนเผ่าเอฟเลโกรัสและคนแคทกิมลี่จากเรื่อง The Lord of the Ring นะครับฉากที่4เราจะเห็นพ่อมดแกมนัสจาก The Lord of the Ring ออกมาช่วยราชาแต่พระราชาบอกว่าดับเบิลลอซึ่งเป็นพ่อมดจากแฮร์รี่ฮอตเตอร์นะครับฉากที่5เราจะเห็นฉากราชาอารากอนนำทัพม้าก้างกล้วยเข้าโจมตีราชานิโคลายเป็นฉากแรงบันดาลใจจาก The Lord of the Ring นะครับฉากที่6เราจะเห็นฝูงแกะล่าแม่มดโดยมาจากพฤติกรรมของเฟรมพาวิทในทวิตเตอร์ที่แขวะประจานคนที่ไม่ถูกใจโดยบางทีตัวเองก็ทำแบบนั้นซะเองอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วเป็นเฟรมพาวิทก็อย่าแขวะผมหลักกันนะอันนี้ผมขอร้องนะผมแค่เป็นคนหาข้อมูลฉากที่7เราจะเห็นราชาอารากอนออกไปซื้อของและอาวุธโดยใช้งบประมาณกลางวันเด็กประถมแล้วเด็กๆจะกินอะไรล่ะทีนี้ก็เห็นข่าวนะโอ้หลายเคสเลยนะว่าผอ.เอาเงินเด็กไปซื้อของแบรนด์เนมนู่นนี่นั่นก็ตามที่ผมแปะหลักกันนะว่าบางคนบางโรงเรียนก็โอ้โหขั้นกินขนมจีนกับน้ำปลานะครับประมาณนี้ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าดูแล้วมันได้สาระได้ความสนุกก็ยินดีด้วยครับถ้าเกิดว่าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วก็นะรอติดตามพาร์ท2เราเอาละกันเดี๋ยวส่วนผมก็จะทำคอนเทนต์เปิดหน้าตัวเองเรื่อยๆนะก็นะตามสัญญาขอบคุณมากครับทุกคนที่ติดตามครับขอบคุณครับ